คุณหมีหมีได้ไหมฮะคุณหมีต้องลองคุยก่อนลองคุยกับหมีเหรอฮะคุยกับคนดีมากรู้จักเหยาหมิงไหมเหยาหมิงมาแล้วเหยาหมิงมาแล้วเดินมาสูงๆแล้วแบบตัวหอมๆก็แต่แบบหันมองลองไปยืนหน้าผมด้วยขอโทษครับคุณเชนมันผสมได้ต่อหน่อย EFM Gentleman แมนแมนคุยกันครับเดี๋ยวโอโซนร้องมาหมอฮอตมาแล้วกันครับจะรั้งไว้ทำไมโอ้ในขณะมีบอกว่ารักฉันยิ่งดูโง่กว่าเดิมมันมาถึงวันที่เอทามต้องโปรโมทเพลงมันแล้วนะครับฟังเพลงเพราะมากเลยเพลงดีมากมากชื่อเพลงว่าอะไรฮะของตายที่ยังหายใจมีคนถามว่าขอกันเยอะขนาดนั้นเลยครับไม่ต้องขอเพราะตอนนี้ผมเปลี่ยนเปิดทุกต้นชั่วโมงตั้งเองด้วยไม่ต้องมิวสิกไดเรคเตอร์ด้วยหมอลองปลดปล่อยความเป็นหมอเราจะไม่คิดว่าเป็นหมอใช่วันนี้เหมือนเผือกนั่งอยู่กับเราเพื่อนโอ๊ตไอ้เรียกไอ้นะครับไม่ต้องขอเพราะเรียกไปแล้วครับสวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีค่ะได้ฟังเพลงของตายที่ยังหายใจหรือยังครับเมื่อเช้าเพิ่งเปิดฟังฟังขึ้นไหนฮะเปิดในยูทูบค่ะความรู้สึกได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกเหมือนอยู่90น่ะแบบประมาณนั้นขอบคุณที่รักษาน้ำใจกันนะในการตอบนะครับขอบคุณจริงแล้วเคยฟังโอโซนบ้างมั้ยหมายถึงวงโอโซนเหรอคะไม่ได้สูดอากาศหรอครับไม่แน่ใจมีแบบประมาณเป็นชื่อเพลงไว้อ่ะน้องมิ้นไปแล้วนะเดี๋ยวๆๆไปแล้วจากไม่ลองสักหน่อยมั้ยล่ะรักใครสักคนไม่เคยรักใครสักคนจ้าไม่ต้องอาหรอกอาเองพี่เองอายุเท่าไหร่แล้วครับมิ้น25ค่ะเราคุยเรื่องของสเปคปัจจุบันดีกว่าเป็นยังไงบ้างที่เราคาดหวังไว้ถ้าคุยแล้วรู้สึกแบบว่าถ้ามันใช้ก็คือโอเคใช่ไหมมีอะไรที่จับต้องได้หน่อยมั้ยรูปร่างหน้าตาส่วนสูงหรืออันไหนได้คะแนนพิเศษคนมีความสามารถปนเก่งขโมยของความสามารถที่มันถูกต้องดีกว่าเดี๋ยวกูจะฟังมึงพูดเก่งก็ได้หรือเก่งด้านไหนสักด้านไปเลยใช่ปั่นจักรยานล้อเดียวเอาดอกไม้มาให้อะไรอย่างงี้ได้มั้ยน่ารักน่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองไม่ต้องเข้าศูนย์ร้องเพลงเก่งร้องเพลงเก่งได้ป่ะได้นะร้องเพลงร้องเก่งก็ชอบนี่โดยเฉพาะเพลงที่เพิ่งปล่อยนี่ของตายที่ยังหายใจหมอร้องเพลงได้ไหมฮะปกติร้องเพลงไหมชอบสงสารคนที่ได้ยินดีกว่าทรงนี้น่าจะร้องใบไม้ล่าเริงสูงขาวตีอะไรไม่ติดแต่ถ้าจะเวทตัวเท่ากันอะไรก็ไม่ได้มิ้นสูงเท่าไหร่สูง156ค่ะถ้าได้ผู้ใหญ่สูงก็ถือเป็นความเป็นเรื่องโชคดีแล้วกันดาราสักคนที่เราชอบตอนแรกสมัยที่แบบพี่โบเล่นเรื่องไงเนี่ยคู่ประตูถัดไปครับตอนนั้นน่ารักใช่ไหมพอพี่เลิกเล่นก็เกลียดพี่เลยไม่ใช่ตอนนี้ชอบลูกพี่โบแทนกันน่ารักเหมือนกันไม่ต้องเลี่ยงเลี่ยงอ่ะงั้นเอายุคนี้บิลกิ้นนี่เหรอใครหน้าเหมือนบิลกิ้นก็ทักไปแล้วกันดูทรงและแชทน่ะยังเงียบเงียบหมดจริงๆนี่ยังเงียบหมดเลยสวยผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายขี้อวดใช่ก็ไม่ชอบแล้วผู้ชายแบบขี้อวดแบบปวดแล้วมีนั่นมีนู่นมีนี่แล้วถ้าเกิดว่ามิ้นป่วยอยู่เรารู้นะเราเป็นหมอนี่ถือว่าอวดไหมฉันรู้เธอฉันเป็นหมอมึงอวดจะตายแล้วมึงอย่าหาเขาอวดอีกว่ารักษามึงเถอะแล้วนี่เป็นการดูแลกันเรามาดูวาร์ปของมิ้นหน่อยดีกว่าดูซิโอ้โหทรงหมอเลยทรงหมอเลยหมอออสดูแล้วเป็นไงคนนี้เต็ม10เท่าไหร่หมอออสให้คะแนนสูงๆแล้วกันครับแต่ระบุไม่ได้แล้วกันครับโอเคยังไม่เคยมีรายงานมานะครับตอบได้เท่านี้แหละใช่ใช่ใช่ขอไปหาข้อมูลเพิ่มกันใช่ใช่ลองลดจากบิวกิ้นลงมาหน่อยได้ไหมน่าจะมีคนเข้าไปทักเยอะแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันได้ไหมทรงหมีหน่อยหลังๆเขาฮิตนะทรงหมีคุยแล้วคิดก็ได้นะคือจริงๆสรีระรูปร่างไม่ได้ติดหรอกใช่ไหมขอคุยแล้วแบบรู้สึกมันใช่ทัศนคติโอเคเข้ากันขอหาตรงกลางของกันและกันให้เจอเดี๋ยวนี้เอาจริงกดเกณฑ์เยอะเหมือนกันนะ25ยังเยอะอยู่ยังได้อยู่ภูเขาภูวิลล่าติดทางด้านไหนมากกว่ากันคะทางทะเลมากกว่าโอเคในรูปเมื่อกี้ก่อนผู้ชายก่อนใครใครอ่ะเสื้อลายสก็อตน่ะส่วนใหญ่เป็นพี่ชายหนูนี่คือพี่แท้ๆเหรอพี่ชายใช่ค่ะแล้วโอ๊ยเดี๋ยวแล้วโอ้ยเดี๋ยวสิฮะทีมงานเราขอเบอร์พี่ชายได้ไหมครับ IG พี่ไปตอนนี้โคถ่ายไปแล้วนะครับขอให้มีเพื่อนใหม่ไวๆนะคะใช่ Happy New Year ด้วยนะครับคุณกันค่ะอะไรวะเนี่ยเคยมีขนตาพี่ด้าเคยทิ้งมาด้วยแล้วงอนเป็นคนเล่นลิเกเลยผมว่าก็ดีนะครับที่เป็นแค่ขนตาอะไรที่ไม่ดีฮะขนลักแร้อ๋อมันไม่ได้สิเวลาเราปิดรายการเนี่ยคลิปต้องปลิวคืออะไรก็ได้อย่าให้มีเทปสุดท้ายอยู่ในโซเชียลเปิดแม่ทุกเบรกเปิดทุกวันจะโดนด่าขอให้โดนด่าหยาบๆด้วยร้องดีเนาะดีต้องยอมรับเลยว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้มันดี
ไอโอโทรมาบอกว่ามึงคอมเมนต์นึงตลกมากเลยอ่ะทีนี้ก็เหลือแค่ว่าร้องยังไงให้เหมือนต้นฉบับเวลาเราฟังศิลปินเราจะพูดคำว่าโหร้องเหมือนในแผ่นร้องในซีดีแต่ของมึงอ่ะร้องยังไงให้มันเหมือนต้นฉบับเลยตอนนี้โอ้ยมีคนบอกเปิดไปเลยค่ะเดี๋ยวได้ฟังแน่เพราะมันเปลี่ยนเพลงเป็นในคอปเรียบร้อยแล้วมึงบอกเลยคือตอนนี้ไปจนถึงตีสองคุณได้ฟังตลอดทุกชั่วโมงแน่นอนสวัสดีค่ะคุณแจงสวัสดีค่ะคุณแจงอายุเท่าไหร่ครับ26ค่ะคุณแจงทำงานอะไรอยู่ครับทำบัญชีบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะมีปัญหากับคนที่มารับเช็คมาอะไรบ้างไหมฮะไม่ค่อยค่ะเคยโมโหแล้วทำหน้าแบบไม่ดีใส่เขาบ้างไหมว่าเขามารับเช็คแล้วเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่มีค่ะลองมาให้ทานคุณเหนื่อยพอดีหรือเปล่าหยอกนะหยอกไม่หยอกแต่ผมพูดจริงเหลืออยู่ใบนึงนะยังไม่ออกให้ผมทีนึงเนี่ยมึงใส่เขาทุกวันเลยไงใครจะออกให้มึงสเปคของคุณแจงเป็นอย่างไรชอบผู้ชายตัวสูงแจงสูงเท่าไหร่170โอ้โหสูงจริงนางแบบว่ะชอบคนเอาใจเก่งอ่ะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเราพูดไม่ค่อยเก่งต้องตลกด้วยไหมต้องตลกด้วยไหมตลกด้วยก็น่ารักดีนะคะคุณหมีหมีได้ไหมฮะคุณหมีต้องลองคุยก่อนลองคุยกับหมีเหรอให้คุยกับคนดีป่ะอยากให้ตลกนะคุณแจงไม่เป็นไรนะรูปลักษณ์หน้าตาตีขาวไม่มีเลยรู้จักเหยาหมิงไหมเหยาหมิงมาแล้วเหยาหมิงมาแล้วคือเปลี่ยนหลอดไฟไม่ต้องขยันอ่ะที่บ้านอ่ะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยแล้วพวกนี้ใส่ใจคอแล้วมีอะไรอีกเอาที่เราไม่ชอบก็ได้นะคนที่อวดเจ้าชู้อวดประมาณไหนอ่ะพูดข่มเหมือนให้ตัวเองแบบดูแบบสูงส่งอะไรอย่างเงี้ยพูดจากดชาวบ้านแต่ถ้าเขาไม่ได้กดชาวบ้านแต่เขามีจริงๆอ่ะบดเช่ทั้งตัวอย่างเงี้ยเป๋าหนีบมาเออแต่ไม่ได้คุยไม่อวดเลยนะไม่พูดถึงชุดเลยนะเอาก็แปลว่าเขาไม่ขี้อวดไงอ๋อโอเคได้ไม่ติดหรอฮะใส่บดเช่ทั้งตัวลายเป็นมดดำเลยนะใครจะเข้าหาคุณแจงอย่าอวดโสมๆเข้าไปเลยขอทรงไม่มีจะแดกเออเออใครที่เข้าตาคุณแจงบ้างเจเจค่ะเจเจกฤษณภูมิอ๋อมีคะแนนพิเศษไหมครับสำหรับถ้ามาอย่างงี้เฮ้ยโอ้แจงชอบเลยเดินมาสูงๆแล้วแบบตัวหอมๆก็จะแบบหันมองลองไปยืนหน้าผมด้วยขอโทษครับคุณแจงมันผสมได้ต่อหน่อยผมอยากรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายใส่น้ำหอมกลิ่นแบบไหนสปอร์ตเซ็กซี่แพ้น้ำหอมเหรอใช่ได้มาดำฟินไม่ได้ซื้อไม่งั้นพูดยากคุณหมอเป็นคนฉีดน้ำหอมตลอดไหมครับฉีดครับฉีดครับถ้าไปกับผู้หญิงไปกับแฟนปกติคุณหมอจะใส่กลิ่นประมาณไหนก็จะกลิ่นแบบสปอร์ตหน่อยกลิ่นเดียวหอมยาวๆหน่อยเงี้ยโอ้โหผมเคยซื้อนี่น้ำหอมอะแล้วผมไม่รู้กดทุกซอกทุกมุมไปเข้าเรียนครูบอกว่าใครเอาถังน้ำหอมเข้ามาแล้วเรียนกันไม่ได้เพื่อนผมหันมาถามว่ามึงว่ามันฉุนไหมถามดีๆครูไม่สอนไม่ไหวคุณแจ้งคุณแจ้งน่ารักมีลูกแล้วติดไหมครับคุณแจ้งไม่ได้แล้วไม่ได้เนาะผมว่าได้ไหมล่ะผมมีเรื่องจะเล่าครับพี่อาร์ตก่อนหน้านี้คือผมบอกพี่โบเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยแฟนคลับพี่โบเลยนะแบบชอบมากเลยพี่โบบอกว่ามีลูกแล้วติดไหมขออย่าเรียกไอ้นะคุณแจงขอให้มีเพื่อนใหม่ดูแลใจคุณแจงเร็วๆนะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยครับค่ะเช่นกันนะคะคุณแจงดีมากๆครับสวัสดีครับทรงนี้ได้ไหมฮะหมอหมายถึงคะแนนใช่ไหมไม่ต้องคะแนนฮะหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่เป็นคะแนนแล้วแบบเดี๋ยวพี่โบอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับดูเพียสวัสดีครับไออายุเท่าไหร่ครับ33ค่ะจริงๆนะผู้หญิงเลข3คือผู้หญิงที่แซ่บนะใช่ไม่ต้องคุยอะไรเยอะรู้กันหมดรู้ใจกันอะไรเงี้ยดีแล้วไม่ได้แก่ด้วย33เนี่ยสดนานยัง2ปีกว่าได้แล้วค่ะตอนที่เลิกกันนี่เป็นยังไงบ้างอะจบไม่ค่อยสวยแต่ตอนนี้เราสุขคุณแม่เป็นหลงเป็นเหยื่อมึงเลยแค่อยากจะลิงก์มาเพื่อเปิดเพลงขอโทษด้วยครับผมสเปคเล่าสิคนไม่เจ้าชู้กับคนไม่โกหกหายากจังไม่เป็นไรก็ยังไงต่อให้เธอโกหกมาเดี๋ยวเราก็จับได้อยู่ดีสเปคแปลกจังเลยไม่ชอบคนโกหกแล้วก็ชอบคนขยันทำงานจริงใจอะไรประมาณนี้พร้อมสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วล่ะด้วยวัยนี้ถูกไหมใช่แบบว่าไม่คุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคนสุดท้ายของเธอใช่ประมาณนั้นหน้าตารูปรักษ์ต้องเป็นอย่างไรบ้างครับที่เรารู้สึกว่าโอเคไอว่า attitude กับ mindset สำคัญมากเอาแบบนี้ก็เป็นสไตล์ได้ไหมสมาร์ทนักธุรกิจหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะสะอาดสะอ้านครับมีคนบอกว่าถ้าลุกประมาณนี้ลองเป่าบุญจิ้นเลยเครื่องผ่านหัวสุนัขมึงก็แนะนำเป่าบุญจิ้นให้เขาแล้วที่ไม่ชอบล่ะมันต้องมีไม่ชอบคนกะล่อนโกหกเที่ยงคืนได้ไหมติดเพื่อนไอโอเคนะคะแค่ว่าแบบไปให้บอกแค่นั้นก็รู้สึกว่าโตๆกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแบบไม่ไหวบอกได้ไอไปรับอ๋อเหรอโอ้โหประเสริฐนั่งกินด้วยกันได้เลยไหมไอไม่
ื่มแต่ว่าไม่ดื่มแต่ดูแลได้สามครึ่งแล้วนะได้ไปรับยังคุณมาถึงคุณไอซ์อยากดูวาร์ปคุณไอซ์จังเลยครับอุ้ยเป็นแบบไฟสปอร์ตเหรอเออโหมีซิกแพคนุ้ยหมอโอ๊ตอ่ะหมอโอ๊ตสกิดผมทำไมหมอโอ๊ตไม่ต้องสกิดไอ้ครูแอปเปิลก่อนสิลูกนะนี่โอ้โหไปเที่ยวไหนมาครับเนี่ยเชียงใหม่อ่ะอ๋อไอไปเชียงใหม่ค่ะทำไมผมอ่านทุกรูปที่อยู่สระว่ายน้ำผมกดไลค์ให้นะครับแต่ไม่ไลค์ลมนะคือแล้วดูไปเที่ยวแต่ละที่นะได้ใช่คุณไอชอบเที่ยวแบบพวกแบบรีสอร์ทต่างๆไปธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือด้วยงานแบบไอต้องไปต่างจังหวัดคุณไอทำอะไรอ่ะเราถามหรือยังอ่ะจริงๆแล้วคือไอทำธุรกิจของที่บ้านก็คือทำนำเข้าสารเคมีค่ะตัวไหนฮะตัวไหนฮะเดี๋ยวรู้เบื่อว่าลูกค้าเขาฟังอยู่ใช่เผื่อบางตัวต้องเอามาผสมนะผมมีตัวอีกตัวแล้วมันเข้ากันได้พอดีคลิปต้องปลิวถ้าผมทักไปจะคุยไหมทักไปซื้อถ้าไปซื้อเกลือครับพี่อันเยี่ยมหมอเยี่ยมถามหมอหักหน้าผมทำไมเนี่ยหมอแค่อยากรู้เฉยขอให้มีเพื่อนใหม่ไวๆแล้วกันนะครับครับขอบคุณมากค่ะรักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ EFM Gentleman Man คุยกันครับ